พียงแค่พูดกับตนเองทุกวันว่าฉันมาเพื่อทำหน้าที่มาทำภารกิจของฉันบนโลกใบนี้ฉันเป็นนักเดินทางเหนือการเวลาและอวกาศและฉันรู้ว่าร่างกายทางกายภาพนี้เป็นแค่ที่อาศัยเพียงชั่วคราวแต่ตัวตนของฉันคือจิตวิญญาณที่เป็นอิสระไม่มีวันตายและมีความเป็นนิรันดร์ฉันมาที่นี่เพื่อมาทำภารกิจง่ายๆเพียงเพื่อมาช่วยปลูกจิตสำนึกบางครั้งฉันก็ลืมภารกิจของฉันด้วยพลังงานกรรมของโลกที่ผูกมัดฉันไว้ด้วยความโง่เขลาและความไม่รู้แต่ตอนนี้ฉันได้รู้ถึงหน้าที่พันธกิจและได้จดจำธรรมชาติอันเป็นนิรันดร์ของฉันได้แล้วต่อแต่นี้ไปไม่มีความมืดใดมาฉุดฉันลงได้ในขณะที่ผู้คนนับล้านอย่างฉันได้เริ่มตื่นขึ้นบนโลกใบนี้พวกเรากำลังชาร์จพลังงานของพระแม่ธรณีแห่งโลกไกอาดาวเคราะห์โลกใบนี้เป็นบ้านทั้งหลังของพวกเราจะเปลี่ยนไปอยู่ในมิติที่สูงขึ้นและมีเพียงพลังงานบวกแสงสว่างและความรักเท่านั้นที่จะทำให้โลกของเราเปลี่ยนแปลงขึ้นได้จิตสำนึกของพวกเราขยายตัวทุกวันพวกเราต่างเชื่อมโยงกันมากขึ้นมีการส่งกระแสจิตกันมากขึ้นฉันยอมรับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นและฉันรู้ว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงมายาภาพลวงตาไม่มีอะไรสามารถทำร้ายฉันได้เว้นแต่ว่าฉันจะเห็นด้วยจักรวาลทั้งหมดอยู่ในใจของฉันแล้วฉันแค่อยากช่วยให้สิ่งมีชีวิตทั้งหมดเข้าถึงการตื่นรู้นี้และพักผ่อนตลอดไปในความสมบูรณ์แบบที่ยิ่งใหญ่ของวิวัฒนาการอย่างมีสติโลกต้องการกองทัพวิญญาณที่สั่นสะเทือนด้วยความรักโอบกอดด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นหนึ่งเดียว